มอนอย่างนี้เลยกำลังทอดเลยได้นะคะนี่ร้านหม่าล่านะว่าเห็นแล้วน้ำลายไหลครับปลาไข่นะครับชิมให้เพื่อนได้รับชมเนาะนี่หมูนี่เอ็นหมูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลยเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับกินแบบอาหารตะลุกีนะครับหอมๆเลยปีเต้ครับสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังมช.นะครับเพื่อที่จะมาดูของกินในยามแรงนี้มาทักทายสาวงามของเรานะครับโอโมชองพาโอโมชองพาผู้วิบุคแควกุนีกูเกค่ะน้องแอร์ปอคนงามโอ้โหวันนี้พอดีว่าหิวข้าวยามเย็น น้องแอร์ปอพาไปเลาะกินของอร่อยหลังมช.หน่อยนึงได้ค่ะแบบแถวนี้ย่านน้องเลยอ๋อย่านน้องน้องแอร์ปอเลยนะโอ้โหต้องให้คนท้องถิ่นพามากินนะครับนะพอดีเห็นของน่าสนใจมากเลยตอนนี้หิวข้าวยังคะเนี่ยหิวแล้วค่ะหิวแล้วงั้นต้องจัดเลยนะครับวันนี้ก็มาในลูกของสาวเมืองเหนือเลยนี่ครับนี่จ้ะก็งามๆเนาะสวยน่ารักภาษาของน้องแอร์ปอเรียกว่าอะไรนะกีฮะกีกีกีค่ะกีนะครับใช่ค่ะแปลว่าสวยกีต้องได้เรียนรู้ภาษากันอีกครั้งนึงละยินดีค่ะจ้ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะครับโอ้โหมาทักทายอโมช่องพาปุยมุงแควสวัสดีจ้าโอ้โหเป็นไงบ้างครูเอี้ยงเจอน้องสาวเราครับได้เจอกันนานๆเนาะเห็นเจ้าเห็นว่างานน้องก่อนนักเนาะทำงานถ่ายคลิปเรื่อยๆนะใช่ช่วงนี้น้องลง YouTube น้องแอปปอก็มีทั้งเพจทั้ง YouTube นะโอ้โหเข้าไปติดตามให้กำลังใจน้องสาวเราคนนี้ได้นะครับนะตามกันได้ค่ะครับว้าวป่ะลุยกันดีกว่าเนาะอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ครับโอ้ย่านย่านมช.หลังมช.ของน้องแอร์ปอยนะครับไปเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้เราก็จอดรถไว้ข้างในแล้วก็เดินกันลัดเลาะตามไหลทางนิดนึงนะครับไม่ได้มานานแล้วนะหลังมใช่สมัยเรียนอ่ะมา ย้อนรำลึกถึงความหลังสมัยเรียนหนังสือเนาะอ๋อยังไงแต่น้องแอร์ปอยนี่ถือว่ายังอยู่ในวงการนี่อยู่นะใช่ใช่ครับยังเฟรชชี่อยู่ครับมาดูของกินในยามไรนี้จะมีอะไรไหมเอ่ยเดินไกลนิดนึงนะครับนะเพราะว่าที่จอดรถขายยากมากเลยครับย่านหลังมช.ก็จะคึกคืนครับหลังหกโมงเนาะจอดได้ตำรวจมาเนาะใช่ตอนนี้ก็ยังไม่หกโมงนะสี่โมงกว่าอยู่สี่โมงครึ่งนะคนที่จอดก็รุนเอาเนาะครับสบายใจละครับไปเลยดีกว่าร้านแรกกำลังตั้งอยู่นะครับนะโอ้เรามาเร็วกันหน่อยนะเดินต่อไปจ้าได้เลยจ้ามาให้สาวงามน้องแอร์ปอมาเดินเลาะชมร้านค้าต่างๆนะนี่ก็เพิ่งเปิดนะครับเนี่ยบางร้านก็ยังนะแถวนี้มีแต่ของอร่อยค่ะจัดไปร้านประจำของน้องแอร์ปอคือร้านอะไรครับบาร์บีคิวค่ะอร่อยมากเลยบาร์บีคิวใช่แล้วตอนนี้เปิดยังครับเปิดแล้วค่ะงั้นก็ต้องจัดครับเจอของอร่อยของน้องแอร์ปอแล้วน้องแอร์ปออยากกินบาร์บีคิวนะอร่อยมากอย่างนี้เลยจัดเลยจ้าครับนี่ร้านกะเพราเนื้อครับโอ้กะเพราเนื้อนะครับนี่โอ้ร้านแรกนะร้านแรกร้านแรกเป็นกะเพราเนื้อเป็นอาหารตามสั่งนะครับนะครับป่ะเดินเดินมาไม่เคยถึงร้านนี้ค่ะเอ้าเหรออ๋อน้องแอร์ปอเดินมาจากฝั่งนู้นอ๋อพอมาจากหลังมหาลัยนะครับเราหาที่จอดมาอีกฟังที่นึงครับโอ้ตอนนี้ก็เพิ่งตั้งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นร้านสเต็กครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะครับโอ้โหเรามาเร็วกันเกินไปนี่ร้านสเต็กนะครับอืมอ่ะต่อเนื่องครับส่วนใหญ่ร้านนี้เขาจะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อเปิดถึงตั้งแต่เห็นเขาลง 3:30 นะคะถึง10โมงตอนกลางคืนจริงเหรอโอ้สามโมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับแต่ว่าถ้ามาเวลานี้ร้านค้าก็ยังแบบเปิดไม่เต็มนะครับนะครับยังมีแบบบางร้านยังไม่ได้เปิดเต้าหู้นมสดอ่ะยังไม่มานะครับนะเพิ่งตั้งครับเจอละโซนที่เปิดแล้วอ่าได้เลยป่ะเว้งน้ำไปเลยพูดเนาะเมื่อกี้เป็นร้านนางกินครับไปเลยดีกว่าครับเปิดแล้วนะนี่ร้านอะไรเอ่ยโอ้ลูกชิ้นระเบิดนะครับนะว้าวคนยังสนใจไหมครับลูกชิ้นอะไรเป็นลูกชิ้นกุ้งครับกุ้งชิ้นกุ้งกุ้งปลาแล้วก็ไส้กรอกค็อกเทลไก่ครับกุ้งปลาไส้กรอกค็อกเทลไก่นะครับนะนี่กำลังทอดเลยสด
สดเลยครับครับครับเดี๋ยวไปอีกทีนึงครับน่ากินมากเลยครับว้าวครับป่ะเดี๋ยวแวะมาซื้อสมูทตี้เจ้าดังนะอ๋อร้านนี้นะคุณยังสนใจใช่ไหมสนใจสาวๆอยากกินนะก็ต้องจัดนะครับร้านนี้อร่อยค่ะอ๋อครับร้านสมูทตี้นะครับนะครับร้านน้ำปิ้งขนมปังนะครับนะร้านเดียวกันใช่ไหมครับนี่นะคะต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นหาของกินเล่นก่อนครับจัดเลยแต่ว่ากำลังเล็งร้านบาร์บีคิวน้องแอร์ฟอร์นะครับนะนี่วันนี้เอาใจนางเอกเราหน่อยครับป่ะตรงนี้ก็กินบ่อยค่ะร้านบะหมี่พุงระเบิดอ๋ออร่อยร้านนี้ก็ร้านประจำน้องแอร์ฟอร์มกันใช่ค่ะบะหมี่พุงระเบิดโอ้นี่ไงครับโอ้น่าสนใจนะครับมานะมีระเบิดมีตัวกำลังตั้งครับว่ารู้ไหมจ้ะสวัสดีครับท้องโปรที่เบียโอ้โหอะไรเอ่ยมึกไหมคะมึกไหมคะหมึกนะหมึกก็น่าสนนะครับนะปลาหมึกแจ่ปลาหมึกไทยนะน่ากินมากจุ๊บปีกครับไอหอมเลยแล้วก็มีขนมมากระรองอ๋อสิบลูกแถมหนึ่งลูกครับครับผมครับนะดูกันมากระรองนะร้านน้ำโอ้โหครับตามสั่งนี่อาหารตามสั่งนะครับวางขายแบบนี้ไหมเนาะครับเดี๋ยวหาที่นั่งเนาะครับเดี๋ยวเราซื้อแล้วก็หาที่นั่งกินกันนะครับน้ำปั่นนะครับโอ้โอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกนะครับนะสั่งไหมเดี๋ยวมาสั่งเนาะครับเดี๋ยวเราเล็งร้านแล้วก็มาค่อยๆทยอยสั่งกันนะอันนี้ก็ร้านประจำค่ะร้านประจำอีกโอ้อาหารญี่ปุ่นเอาไหมน้องปอชอบกินไหมครับเนี่ยชอบค่ะเอาชอบเหรอดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยของได้นะคะของญี่ปุ่นนะครับเราคุยเองก็ชอบกินนะให้สาวๆเลือกสีเขียวนี่คือสลายเนาะน้องปอชอบกินไปนั่งกินเนาะครับเอาอะไรอีกจ๊ะอันนี้อะไรคะนี่ไข่หวานไข่หวานแซลมอนอันไหนคะแซลมอนแซลมอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่หอมมากนะน่าทานมากครับเบคอนชีสถ้ามากับโคเรียนก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นครับครับแซลมอนชีสเอาในเอาอะไรไหมอ๋อมีเนื้อเลยเหรอครับมีแฮมด้วยนะครับนะครับหนึ่งร้านแล้วหนึ่งร้านจัดไปครับได้แล้วจ้าได้แล้วโอ้โหป่ะไปดีกว่าครับหนึ่งร้านผ่านไปครับแผ่นแท้นี่เขาบังแดดเนาะนี่อะไรเอ่ยทุกชิ้นต่างๆนะครับครับบังแดดก่อนครับป่ะต่อเนื่องนะครับมาต่อเนื่องต่อเนื่องลำลึกถึงความหลังนะครับอ๋อผลไม้แล้วก็ใกล้ถึงแล้วค่ะอ๋อใกล้ถึงแล้วเหรอบาร์บีคิวอ๋อได้ร้านผาล่านี้เจ้าประจำค่ะประจำนี่คือร้านประจำของน้องไอปอเป้าหมายอยู่ข้างหน้านู่นนี่ร้านผาล่านะโอ้โอ้น้องบาร์บีคิว168ร้านประจำน้องไอปออร่อยมากๆเลยจัดเลยน้องไอปอเอาเลยครับไม่ต้องรีรอจ้ะโอ้มีอะไรบ้างไอปอเน้นหมูนะครับเน้นเนื้อเลยเบียร์ทิพย์ขอเนื้อแล้วกันขอเนื้อสัก3ไม้กันนะเอาเนื้อ2ไม้เบียร์เชิญโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลครับข้าวไก่อันไหนไก่ไก่หมู15เบคอน15ไก่15เนื้อ20บาทนะครับไม่แพงนะก็เป็นย่านของกินที่เขาบอกว่าถ้าได้มาเชียงใหม่ต้องมาแวะเนาะใช่ครับเปิดตั้งแต่3โมงกว่าถึง4ทุ่มตอนกลางคืนครับแต่ถ้าค่ำๆของจะเต็มกว่านี้ใช่พอดีเรามาเร็วกันนิดนึงหิวแล้วครับโอ้โหดูเขาตอนนะครับ
อยเลาะซื้อแล้วไปนั่งกินกันเนาะกินที่ร้านที่นั่งได้เนาะได้เลยโซนนู้นเนาะครับถ้ามีคุกก็ได้ได้เลยใช่ค่ะ85 บาทอ่ะจ่ายไป100ได้ตังค์ทอนอยู่แอปเปิ้ลน้ำลายไหลละครับลาบปากลาบปากแอปเปิ้ลละผลไม้กำลังตั้งนะครับก่อนน้ำปั่นต่างๆนะครับโอ้โหครับไปเลยดีกว่าฟ้าก็มีครับฟ้าไข่ก็มีเดี๋ยวคนจะเยอะแล้วเนาะครับอ่ะไปดูหน่อยนึงตู้อาหารฟ้าไข่อันนี้คือเป็นฟ้าแล้วก็ปลาไข่นะครับนะมีอะไรเนาะครับคนดองโอ้มาล่าแล้วนี่อร่อยอ่าน้องนุ่นมาล่าเอาไหมเอาไหมสักหน่อยไหมจะสั่งไว้เดี๋ยวเอาครับสั่งไว้ในร้านนี้อร่อยนะครับจัดเลยจัดเลยครับกินกันอีกเดียวครับรอๆนะจะเอาไหมไม่ได้อะจัดแล้วนะครับโอ้อันนี้หมูพันอะไรเนี่ยผักผักบุ้งเหรอใช่ค่ะเออเหรอเพิ่งเห็นครับมีนี่ด้วยเหรออ๋อนี่พันผักต่างๆเหรอชอบกินผักค่ะอ๋อพันผักผักกาดขาวอ๋อนายปอชอบกินผักสายเฮลตี้นะครับมีอะไรกระเทียมนะยิ้มๆเลยเนาะครับอ๋อแบบนี้เลยครับไปจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรครับเนี่ยน้องนุ่นแซ่บอ๋อเป็นอาหารตามสั่งเป็นยำนะครับนะครับขนมเดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวมาเอานะคะครับเดี๋ยวมาเอาครับไปลุยต่อยเพิ่มครึ่งทางได้เลยฮะเดี๋ยวเรามาแวะแล้วอย่าลืมกลับมาเอามาล่างแล้วนะจ้ะโอ้ก็จะมีผ้าบางแดดนิดนึงนะครับในโซนแมลงทอดนะครับอ๋อจริงสีนอนไหมนะครับโซนไส้กรอกไก่จ้อนะครับชิ้นนึ่งนะต้มตำครับยำมะม่วงก็มีแต่ยำมะม่วงอ๋อยำมะม่วงนะครับกล้วยปิ้งนะโซนขนมหวานนะครับนะโอ้โหของหวานมีสังขยาเนี่ยเห็นสังขยาแล้วอยากกินไม่เอ่ยไม่แน่ใจนะวันนี้เอาอะไรไม่เอ่ยชอบกินอันนี้รอดูก่อนเอาจัดครับกระเป๋าก็คู่กับของหวานนะครับครับจัดไปไว้กะทิอันนึงได้แล้วนะนี่เลยข้าวไข่เจียวเครื่องเยอะอ๋อข้าวเจียวครับดูเครื่องโอ้ต่างๆมากมายเลยนะครับหลายสิบเลยแต่ข้าวโพดอีกเลยข้าวโพดอีกเลยแล้วก็มีเผือกมีมันต่างๆนะไส้กรอกของชิ้นเยอะๆเลยนะเขาเนี่ยครับการงานสร้างมากครับครับโอ้แอปเปิ้ลสนใจเลยเนี่ยได้ฟุกุหรอแอปเปิ้ลหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยจัดเต็มครับปกติกินไส้แล้วครับน้อยปอสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็ต้องจัดเลยเนี่ยได้ฟูฟูนะเขาบอกว่าแป้งเขานุ่มหนึบหนับเลยนะเอาอันนี้หนึ่งค่ะแล้วก็ไข่เค็มจัดเลยจ้ะอันละโอ้10 บาทนะครับนะอันละ10 บาท 10 บาทครับครับก็จะสะสมของกินสะสมของกินกันก่อนครับนี่คือแค่ครึ่งทางนะยังไม่หมดนะยังมีฝั่งนู้นอีกจัดแล้วนะครับคือเขาบอกว่าหลังมอชอเนี่ยเราเล็งหลายครั้งแล้วอยากให้น้องไอปอพากันมาเที่ยวพากันมาพามาดูของกินเนาะวันนี้ถือโอกาสให้น้องไอปอพามาเลยนะค่ะโอ้นี่อะไรเนี่ยไก่โอ้ไก่แซ่บหรอไก่แซ่บนะครับใช่หลายรสชาติเลยแถมหนึ่งเลยค่ะลูกค้าครับโอ้หลายอย่างเลยไม่หวั่นไม่ไหวครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตด้วยครับน้ำผลไม้นะครับกับแซ่บไก่เกาหลีไก่เกาหลีว้าวกินหอมจังเลยโอ้โหท้องลงแล้วนะบาร์บีคิวจิ้มแจ่วนะครับโอ้เกาหลีเผ็ดแต่ไม่เผ็ดก็มีนะครับนะตักปะ
หลายอย่างจริงครับวอฟเฟิลนะครับชิ้นนึงอลังการมากโอ้บูบูเลยชิ้นนึงนะครับโอ้โหสุดสุดมีปลากรมปลาบุ๋มปลาหมูล้วนไก่ยอนะครับข้าวไก่ย่างไส้กรอกไก่หมูแกงข้าวไก่ย่างและพริกแฉว45บาทครับมีไก่ด้วยสุดสุดครับสุดสุดอ่ะสามฟอง20บาทไข่ปิ้งนะครับนะครับไส้กรอกอีสานนะครับไม่หวานด้วยจริงๆนี่คืออะไรนะอันนี้คือมนฤทัยซาลาเปานะโอ้โหเป็นแบบนี้เลยไส้เค็มไส้หวานหมูแดงนะชุดละ30 40ก็ไม่แพงครับเห็นแล้วพรุ่งนี้เช้าเนาะหมูปิ้ง5บาทได้มั้ยพรุ่งนี้ฮะกินตอนเช้าครับมาเรื่อยๆเรื่อยอ่ะเดินมาสักพักนึงเหนื่อยไหลไปย่อยอลังจริงๆครับไม่ได้ไปเดินนานจริงๆครับอันนี้เกี๊ยวไข่นกกระทะชอบมากเลยเอาชอบเหรอเอาไหมเอาไหมผมครับที่กินนานแล้วเอาไหมเอาไหมสักหน่อยไหมครับผมปิดทีเลยครับตัวนี้มันมีเพิ่มใหม่หน่อยสักหน่อยมั้งครับเกี๊ยวไข่นกเนาะครับอ่ะจัดไปตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้กระจายน้อยพอโดนละช่วงเย็นนี้อากาศก็จะอบอ้าวนิดนึงเนาะครับเอา2อันนี้10 บาทครับจ้า10 บาท 10 บาทครับผมครับผม20บาทเองนะครับลุงเนะปลาระเบิดนะครับนะอร่อยครับอร่อยนะเราต้องเชื่อเจ้าถิ่นเนาะเจ้าถิ่นมาบ่อยเราก็ต้องเชื่อจิ้มจุ้งครับจุ้งจุ้งว้าวเป็นน้ำจิ้มมาแยกแยกน้ำจิ้มกันนะเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารท้ายคลิปแล้วก็ชิมให้เพื่อนได้รับชมเนาะได้แล้วครับครับผมอ้าว20บาทไม่แพงเลยครับสแตนนี้ลูกชิ้นย่างเหรอคะโอ้โหเป็นสแตนนี่เหรออันนี้หมูคะอันนี้ขาหมูคะอันนี้หมูล้วนนี่เอ็นหมูอันนี้สองเอ็นหมูไส้กรอกคะเอ็นหมูสองแล้วครับอันนี้ล้อนี่หมูจัมโบ้เจ้าไม่แพ้กันเนี่ยอันนี้อ๋อไส้กรอกเหรออ่ะไปสักอันก็ได้อ่ะไส้กรอกหนึ่งอันครับน่ากินมากเราจะกินกันหมดไหมนะหมดแน่นอนหมดแน่นอนนะจ้ะโอ้ดูตัวแป๊บเดียวนะสาวเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะครับเพราะว่าจะได้กินหลายๆอย่างนะครับอุ่นหมูไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับป่ะต่อเนื่องต่อเนื่องครับครับโอ้ช็อกโกแลตมาได้20บาทนะครับสตรอเบอรี่นะโอ้นี่อะไรลุยสวนโอ้ขออนุญาตดูหน่อยนะครับนี่ปั้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลยครับครับขอบคุณครับครับเจ้าดั้งเดิมหรือเปล่าหลายสาขาเนาะครับค่ะขอบคุณครับอ่ะก็จะต้องมุดกันนิดนึงนะเพราะว่าบังแดดบังแดดครับโอ้นี่อะไรเนี่ยโอเคแบบใช่แบบโอ้ยลองเซ็นเล็กก็ได้แบบอะไรครับแบบเกบับไก่ไส้กรอกนะกันนี่ไงนี่เขาจะเฉือนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับจัดไปครับกินมาแล้วกินมาแล้วนี่คือแป้งเขานะครับนะใส่ผักเข้าไปโอ้หอมเลยหอมหัวใหญ่นะแครอทว้าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะมีคิวหรอได้แล้วครับอ๋อได้แล้วค่ะเกบับนี่อาหารตุรกีหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกบับอาหารตุรกีนะครับแล้วเขานะครับราคาไม่แรงนะครับ ก่อนครับป่ะเดินต่อครับไก่ยอครับไก่ทอดต่างๆครับโอ้หอมเลยครับป่ะโอ้สาวๆได้ของกินเยอะๆเลยอย่าลืมร้านที่สั่งเลยนะใช่สั่งมาแล้วใช่ๆมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับวันนี้ไม่มีคิวนะ
ต้องต่อคิวยาวหน่อยเจ้านี้เจ้าดังมันฝรั่งรอบยอดนิยมได้จำได้ก่อนที่เขามาแล้วคิวยาวถึงนู่นนานไม่ได้มานานสุดเลยครับอ่ะจัดสักหน่อยก็มาล้ำลึกถึงความหลังสมัยเรียนหนังสือเนาะใช่พวกพี่นี่อาจจะหลายปีหน่อยแต่น้องไอปอยังอยู่ในวัยนี้อยู่ยินดีด้วยคุณได้ไปต่อนะคุณได้ไปต่อมันจะหมดรุ่นแล้วอ๋อนะมาแวะซื้อนิดนึงนะครับมันฝรั่งทอดกรอบต้องต่อแถวยอดนิยมใช่ถ้ามาตอนดึกน่าจะแถวยาวมากเลยมีแถวต่อใช่ก่อนแถวยาวนู่นเอ้าเหรอใช่จำได้อยู่จ้าอ่ะที่นั่งกินกันดีกว่าครับได้ของกินเยอะๆมากมายครับก็ต้องกินให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเมื่อกี้น้องแอร์ปอเดินเลยร้านเคบับนะครับสั่งเขาไว้นะเกือบลืมอ่ะไก่ของเรานะครับได้หรือยังเอ่ยครับโอ้คงมีลูกค้าประจำแล้วนะมีคิวต่อเนื่องเลยครับราคาจับต้องได้นะครับ30 35ถึง45บาทนะครับครับเรียบร้อยได้แล้วจ้ะเลยครับโหถึงคิวแล้วหรือยังเอ่ย55 55บาทว้าวได้แล้วมาล่าครับโอ้โหจัดเต็มเพียบเลยครับวันนี้พอดีเห็นน้องไอปอเป็นคนกินเก่งก็เลยต้องจัดแบบนี้แหละครับได้แล้วป่ะไปหาที่นั่งก่อนเนาะครับสเต็กโอ้โหน่ากินนะหน้าตาดูดีมากครับหอมๆเลยครับสเต็กนะครับว้าวโอ้โหสาวๆนี่เรามาปิกนิกกันตรงที่จอดรถเลยนะเนี่ยครับเข้ามาตรงนั้นมันเป็นเพลงเนาะครับก็พอดีว่าพากันมากินแบบใต้ร่มไม้ตรงนี้เลยนะครับนะบรรยากาศหลังมช.เนาะแล้วก็ของกินหลายอย่างมากนี่เคบับโอ้โหขอบอกว่าแต่ละอย่างที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี่นะส่วนใหญ่เป็นของผลน้องแอร์ปอเนาะครับก็นานๆเจอกันทีก็ต้องกินอีกแล้วครับคลิปตัวแตกนะครับคลิปอ้วนเลยนะไม่ค่อยได้เจอกันรู้สึกว่าจะผอมไปต้องเติมพลังหน่อยจ้ะเติมน้ำก่อนมีน้ำอะไรมั้ยครับเนี่ยที่ซื้อมานี่จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะน่ากินมากเลยโอ้โหแก้วใหญ่มากเลยครับใช่ค่ะของเป็นอะไรมะม่วงเนาะของกินก็เยอะแยะมากมายครับอยากชิมมันเนี่ยเอาเลยจ้ะมาอันเนี้ยที่แอร์ปอว่าอร่อยอ่ะอันนี้คือบาร์บีคิวร้านประจำน้องแอร์ปอนะครับนะใช่อ่ะโดนๆเลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยเข้าเนื้อนะอ่ะชิมให้เพื่อนรับชมครับโอ้โหฟินค่ะฟินเลยไหมน้ำอุ่ย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 เต้ครับครับนี่ขนาดบางร้านเขายังไม่เปิดนะครับนะก็ยังได้ของกินมาเต็มไม้เต็มมือเลยเนาะครับโอ้โหสุดๆเลย500บาทถ้วนครับโอ้โหเยอะแยะมากมายจัดเต็มมีทั้งมาล่านะครับร้านประจำเลยครับน้องแอร์ปอเน้นไปทางผักนะครับนะครับเป็น3ชั้นพันผักเนาะใช่ค่ะครับจะบอกให้ว่าครับโอ้ซูชิของคนเป็นนกเอี้ยงครับเป็นไงบ้างเละเดินใช่ไหมเมื่อกี้เดินมาปุ๊บเละเลยนะครับชิมเละเลยไอ้ในกินนี้บอกครับนะสวบเลยว้ายโอ้บอกว่าสวบเลยว่ะไม่เป็นไรครับเละไปหน่อยนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยแหละฮีทอดอ๋อฮีทอดเลยนะมันทอดอ๋อมันทอดที่เราต่อแถวไปเมื่อกี้นี่นะครับกินข้าวก่อนแล้วกันอ่ะ
โอ้โหอ่ะจัดครับแซลมอนแซลมอนครับยั่ว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 นะกินกันยามเย็นนี้นะครับตลาดละมอเราก็ไม่ได้กินกันนานนานครับของก็ยังอลังการเหมือนเดิมอ่ะดูมันทอดเราได้กินมา35ปีแล้วครับโอ้โหคนมาก35ปีจริงๆนานมากเนาะครับเป็นไงบ้างอร่อยเหมือนเดิมอ่ะชิมครับชิมรอบนี้ดูสาวกินครับเตะเนาะอุ้ยเต้เลยนะครับปกติเวลาน้องแอร์ปอมาเดินตลาดหลังมอชอเนี่ยประมาณกี่โมงครับที่มาเดินช่วง5โมง6โมงค่ะ5โมง6โมงอ๋อส่วนใหญ่ก็มาซื้อของกินแบบนี้เลยอ๋อของประจำนะครับอ่ะเพิ่งชิมชิมเลยครับโอ้โหสองสาวนี่แต่งตัวสวยมาลามาลาครับไปรอกระทงมาโอ้โหน้ำลำไปว่าอร่อยครับเจ้าเจ้านี่ลำปกติเขาจะกินมันจะเค็มๆเนาะนี่นัวจำร้านไว้แล้วมาตามรอยนั่นเจ้าครับโอ้โหน้องแอดดูน้อยปอดูน้อยปอดีกว่าดูเจ้าทีมกินก่อนคนนี้กินอร่อยนะครับนัวเรื่องกินนี่ขอให้บอกนะเรื่องกินไว้ใจแอปเปิลค่ะจ้าพอดีว่าพี่ประทับใจน้องแอปเปิลเวลาทำอาหารแล้วกินด้วยกันกินอร่อยมากเป็นสาวสดที่กินอร่อยจริงๆทำให้นึกถึงทิปตัวแตกเลยต้องพากันไปกินจ้าครับจากทิปตัวแตกบ่อยๆอ๋อได้ได้ก็พอดีไม่ค่อยได้เจอน้องไอปอก็เดี๋ยวอนาคตก็น่าจะเจอกันเรื่อยๆนะครับเนาะครับให้เพื่อนหายคิดถึงกันไปข้างนึงเลยครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะก่อนไปคลิปเกี๊ยวทอดปอปอไอปอเกี๊ยวทอดนะครับนี่ของเรียงเพื่อนชิมให้เพื่อนรับชมหน่อยก่อนปิดคลิปครับชิมเด้งๆๆๆครับพี่เดี๋ยวมาตั้งวงติกันเนอะได้เลยครับโอ้โหครับย้อยแน่นอนค่อยๆเบาๆครับอร่อยเนาะครับโอ้เคบับนี่เคบับอะไรครับเนี่ยเคบับไก่ไส้กรอกค่ะเคบับไก่ไส้กรอกโอ้โหเป็นอาหารตุรกีนะครับนะเสร็จน้องแอปเปิลแล้วค่ะครับกินโชว์เพื่อนเลยยั่วๆครับโอ้โหกินง่ายเป็นไงจ๊ะอร่อยครับล่องลอยเลยนะครับนี่ของอร่อยต้องจัดนะครับอีกคำอีกคำจ้ะครับอร่อยมากก็ทิ้งท้ายไปกับสองสาวกินของหลังมอชอนะครับนะตลาดสตรีทฟู้ดใช่ไหมเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดใช่ไหมใช่ค่ะยังไงขอขอบคุณน้องแอร์ปอที่มาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับเนาะจับมือค่ะครับแล้วก็พามาร้านประจำของน้องแอร์ปอว่าอยากกินอะไรก็จัดเลย ครับครับเราจะฝากไหมจ๊ะเออใช่ลืมไปลืมไปไม่ได้ฝากจ๊ะลืมไปลืมไปอ่ะก็ฝากติดตามช่อง YouTube แอร์ปอด้วยนะคะแล้วก็มีเพจแอปปี้ป๊อปปี้ย่าฝากติดตามด้วยนะคะจ้าฝากไปให้กำลังใจน้องแอปปอกันเยอะนะครับครับขอบคุณมากครับตาบื้อตาบื้อครับตาบื้อค่ะ